ตอนนี้คือคนลุกที่สุดในโลกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนก็หลายๆครั้งเนาะที่ยูทูบเบอร์ทำคลิปแบบนี้มีการนั่งคุยในห้องตั้งกล้องเงียบๆคุยคนเดียวแบบนี้ก็นั่นแหละมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแหละเรามีเรื่องที่จะต้องประกาศมีเรื่องที่จะต้องคุยกัน1,999,994เหลืออีกแค่6 subscribers เท่านั้นตื่นเต้นคนลุกไปหมดแล้วตอนนี้เป็นเวลา16:03วันที่19 กันยายนค่ะเป็นวันที่ช่อง Baby Mojigo ครบ2 ล้าน subscriber แล้วเรานั่งทำมาแบบนานมากอ่ะเราทำตั้งแต่แบบเกือบ4 ปีที่แล้วอ่ะทำตั้งแต่แบบว่าทำคนเดียวอ่ะจนทุกวันนี้ก็มีทีมงานเข้ามาช่วยไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะโอเคโอเคก่อนอื่นขอพูดเท้าความก่อนว่าโมขอบคุณมากๆจริงๆสำหรับ2 ล้าน subscriber ที่โมรอคอยมาเกือบ4 ปีโมเริ่มทำ YouTube ตั้งแต่โมอายุ20จนตอนนี้โมอายุ24มันก็ประมาณถึง9นี้แล้วโมก็ดีใจมากๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกระแสตอบรับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสโมมาเสมอขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ได้ทำงานร่วมกันหลายๆคนก็ยังอยู่ด้วยกันหลายๆคนก็มีการขยับเขยื้อนไปในจุดตำแหน่งต่างๆที่เหมาะสมของตัวเองวันนี้ในฐานะที่โมเป็นเจ้าของช่องของ Baby Mojigo โมขอมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงค่ะโมเริ่มทำ YouTube ตั้งแต่อายุโม20ตอนนั้นโมยังเรียนอยู่ปี3อยู่เลยเริ่มทำคอนเทนต์จากการแต่งหน้าแล้วก็เปลี่ยนคอนเทนต์มาเรื่อยๆมีรีวิวของเด็กกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกตอนนั้นเป็นเด็กที่สดใสร่าเริงมากๆมี energy แรงสูงกล้าแบบรีวิวทำมาม่าเกาหลีร้อยห่อเอ่ยทำอาหารเอ่ยมีไปประกวดร้องเพลงมีแบบโหเป็นเด็กที่แบบว่า alert แจ่มใสมากๆจนหลายๆคนก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยขี้โวยวายจังเลยมันมากเกินไปหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยโมเริ่มมาจากตรงนั้นจะพูดว่ายังไงดีอะจนถึงตอนนี้คือโมอายุ24แล้วอะมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวโมเองเนี่ยแหละที่มันเปลี่ยนแปลงคือนิสัยที่เราโตขึ้นเรามีความนิ่งมากขึ้นเราไม่ได้แบบว่ามีพลังจ๋าบ้าบอเหมือนเมื่อก่อนแล้วเริ่มรู้สึกชอบการเที่ยวมากขึ้นชอบไปหาอะไรอร่อยๆกินที่สำคัญคือช่วงนี้รักการทำในสิ่งที่แบบว่าให้ประสบการณ์กับชีวิตมากเลยอะไรที่แบบโมไม่เคยทำอะไรเงี้ยโมจะแบบชอบมากค่ะก็คือจะไปทำเลยอะไรเงี้ยสังเกตได้เลยว่ารูปแบบของวิดีโอจากตอนแรกจนมาถึงตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆชื่อแรกที่ทุกคนรู้จักโมก็คือ Baby Mojigo เนาะชื่อนี้ก็มาจากการมาจากอีเมลที่ใช้ตั้งแต่ป.4แล้วก็ชอบชื่ออีเมลนี้เราก็เลยใช้ชื่อช่องว่า Baby Mojigo มาตลอดจนถึงตอนนี้จนตอนนี้เรารู้สึกแล้วจริงๆว่าโมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วโมไม่ใช่เบบี้ต่อไปแล้วค่ะก็โมโตขึ้นแล้วเนาะมีอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถติงตองแล้วเป็นเด็กเหมือนเดิมได้แล้วอ่ะก็เลยคิดว่าชื่อเบบี้โมจิโกะอาจจะไม่เหมาะสมกับเราอีกต่อไปโอ้ยคนลุกว่ะไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าแบบว่ามันคงจะง่ายHmm.
หมอก็เลยจะเปลี่ยนชื่อช่องและก็เปลี่ยนรูปแบบคอนเทนต์คิดนานมากว่าเราควรจะมาพูดแบบนี้ไหมควรจะต้องเปลี่ยนชื่อช่องไหมอะไรเงี้ยใช้เวลาคิดมาประมาณ3เดือนได้ค่ะเรื่องของการเปลี่ยนชื่อช่องจนเราก็คิดว่ามันคงถึงเวลาแล้วจริงๆเพราะโมต้องการทำอะไรใหม่ๆโมก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาแล้วก็อยากทำให้ทุกคนเห็นว่าเราอยู่เจเนเรชั่น2แล้วนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือโมจะเปลี่ยนชื่อช่องจากเบบี้โมจิโกะตัดคำว่าเบบี้ข้างหน้าออกค่ะเหลือแค่คำว่าโมจิโกะเฉยๆเอ้ยคนลุกว่ะเอ้ยคนลุกจริงต่อไปนี้จะไม่มีเบบี้โมจิโกะอีกแล้วหญิงสาวผู้ติงตองกริ๊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 งเธอจะโตขึ้นเธอจะเป็นโมจิโกะอย่างเต็มตัวค่ะทุกช่องทาง YouTube Facebook IG ใช้ชื่อว่าโมจิโกะทุกคนก็จะได้เห็นโมในรูปแบบที่โตขึ้นสนุกเหมือนเดิมแน่นอนไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยจะแบบว่าเอ้ยซีเรียสหรือเปล่าไม่สนุกเหมือนเดิมแน่นอนแค่โมในรูปแบบที่โตขึ้นโมเป็นผู้หญิงวัยรุ่นเต็มตัวแล้วตอนนี้คือเราพร้อมมากที่เราจะเจอสิ่งใหม่ๆแล้วก็แบ่งประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเพื่อนๆค่ะแล้วก็มีโปรเจกต์นึงที่อยากจะประกาศวันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราทำขึ้นมาเพื่อขอบคุณคนดูทุกคนขอบคุณแฟนๆทุกคนค่ะโปรเจกต์นี้มีชื่อว่า #mojigo มาหาหน่อยสาเหตุของการทำโปรเจกต์นี้หรือแคมเปญนี้คือโมแค่อยากเจอแฟนทุกคนจริงๆโมอยากจะไปหาทุกคนจริงๆแล้วโมอยากจะมีโอกาสถ้าเป็นไม่ได้คืออยากเจอทั้งหมด2ล้านคนเลยแต่ว่าก็ไม่รู้จะชีวิตนี้มันจะเกิดขึ้นได้ไหมค่ะโมก็เลยสร้างแคมเปญนี้ขึ้นมา#โมจิโกะมาหาหน่อยนะคะก็เราจะไปหาแฟนคลับเราจะตามไปเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้จะเป็นต่างจังหวัดจะเป็นภูเก็ตสุราษฎร์เชียงรายเชียงใหม่น่านพิษณุโลกตะวันตกตะวันออกอีสานขอนแก่นอุบลคือไปหมดหรือจะเป็นต่างประเทศแบบอยู่อเมริกาอยู่ญี่ปุ่นอยู่เกาหลีไปหมดค่ะเพียงแค่คุณถ่ายวิดีโอแนะนำตัวเองแล้วก็บอกว่าทำไมเราถึงต้องไปหาจังหวัดหรือสถานที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างอัพโหลดลง Instagram ของตัวเองและใส่ #mojiko มาหาหน่อยโพสต์และตั้งเป็น publicโมกับทีมงานก็จะดูทุกวิดีโอค่ะสัญญาเลยว่าจะดูให้ครบทุกคนที่ส่งวิดีโอมาแล้วเราก็จะคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดและเราจะไปหาคุณมันจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวมันจะเป็นแคมเปญที่ส่งยาวต่อไปเรื่อยๆๆๆคาดว่าน่าจะมีอย่างต่ำ10 EP ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะแบบว่าแนะนำตัวเองเต็มที่เลยแนะนำสถานที่อย่างเต็มที่บอกว่าเอ้ยมีอะไรอร่อยมีอะไรน่าสนใจกิจกรรมแอดเวนเจอร์ถ้าพี่มาที่นี่หนูจะพาไปเด้อ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 ถ้าโมมาที่นี่พี่จะพาน้องไปทำอันนู้นอันนี้อันนี้คือพูดมาได้อย่างเต็มที่เลยค่ะแล้วโมกับทีมงานจะไปหาแล้วคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของคลิปวิดีโอเราอาจจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยพี่ตัดต่อไม่ได้โผล่มาในคลิปเราเลยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่ตัดต่อนะคะแยกไปทำช่องของตัวเองนะคะเร็วๆนี้ก็จะมีประกาศค่ะว่าช่องอะไรนะคะยังไงก็ถ้าใครเป็น FC พี่ตัดต่อก็ไปติดตามได้นะคะสุดท้ายแล้วค่ะขอให้คำสัญญาค่ะข้อแรกคือโมสัญญาว่าโมจะทำคอนเทนต์ที่ดีที่สุดและพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆให้กับทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้รับความสุขความสนุกสนานและก็มีสาระด้วยค่ะแล้วก็ขอสัญญาผ่านในนี้นะคะให้กับลูกค้าทุกท่านว่าถึงแม้ว่าเบบี้โมจิโกะจะไม่อยู่แล้วแต่โมจิโกะคนนี้จะตั้งใจโปรโมทสินค้า
ของลูกค้าและทำให้ทุกคนสนใจอยากจะซื้อสินค้าของท่านนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ชื่อใหม่มากๆเลยเหมือนแบบสิ่งสุดท้ายสิ่งที่สามค่ะอยากจะสัญญาคนใกล้ตัวกับคนที่ช่วยเหลือกับครอบครัวของเรากับทีมงานว่าโมจะทำให้ดีที่สุดทุกคนเชื่อโมว่าโมจะทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีชีวิตที่ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นทุกวันโมขอให้คำสัญญากับทีมงานทุกคนแล้วก็ขอให้คำสัญญากับครอบครัวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าโมโตแล้วโมจะดูแลครอบครัวเองค่ะรวบรวมแล้วอ่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปเล่นแคมเปญกันนะแฮชแท็กโมจิโกมาหาหน่อยไปจริงทำจริงนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งบ๊ายบาย